สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นปฏิบัติการการโจมตีของทางกองทัพรัสเซียที่ได้มีการนำสายประเภทของ UAV โดรนแบบ4ใบพัดเข้าลิ้นงานกองกำลังฐานของยูเครนโดยส่วนใหญ่แล้วเฮาจะปรากฏเห็นคลิปวิดีโอของการนำสายโดรนแบบ4ใบพัดจากฝั่งของทางยูเครนเป็นส่วนใหญ่ที่ได้มีการบรรทุกระเบิดมือเขาย่อนทำลายเป้าหมายที่เป็นกองกำลังฐานของทางรัสเซียแต่ว่าในทางกลับกันทางฝ่ายรัสเซียเองก็มีการนำใส่อาวุธในลักษณะดังกล่าวเป็นจำนวนหลายบ่แตกต่างจากฝ่ายของยูเครนเนื่องจากว่ามีการดัดแปลง UAV ในการเข้าเล่นงานกองกำลังฐานของยูเครนโดยเฉพาะแม้ในเขตพื้นที่ที่เป็นสนามเพาะตามจุดต่างๆซึ่งมันสามารถทำการย่อนทำลายระเบิดฐานที่ตั้งและก่อบรรดารถถังย่านเกาะของฝ่ายยูเครนได้อย่างมีประสิทธิภาพและในคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการการโจมตีของกองทัพรัสเซียที่ได้มีการนำใส่โดนติดระเบิดแบบ4ใบพัดเข้าลิ้นงานสนามเพาะของกองกำลังฐานของยูเครนซึ่งทางกองทัพของยูเครนเองก็พยายามในการยับป้องกันพื้นที่ฐานที่มันขนาดย่อยของตนเองโดยการนำเอาสิ่งกีดขวางต่างๆมาปิดบังแต่ถึงอย่างไรก็ตามการโจมตีของทางกองทัพรัสเซียนั้นก็บ่แตกต่างยังจากฝ่ายของยูเครนซึ่งก็สามารถบั่นทอนและก็สร้างความเสียหายให้กับกองกำลังฐานขนาดย่อยของฝ่ายยูเครนได้และคลิปวิดีโอต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งการโจมตีของ UAV โดรนแบบ4ใบพัดของกองทัพรัสเซียที่ได้เข้าเล่นงานฐานที่มันสนามเพาะของกองกำลังฐานของยูเครนซึ่งในคลิปวิดีโอนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากองกำลังฐานของยูเครนเป็นจำนวนหลายสิบนายกำลังปฏิบัติงานอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวนี้ซึ่งมันก็ได้ถือก่อกวนจาก UAV โดรนแบบ4ใบพัดซึ่งแน่นอนว่าการโจมตีในลักษณะดังกล่าวอาจจะบ่เพียงพอในการยับยั้งความเสียหายที่หายแห้งแต่ว่ามันมีประสิทธิภาพในการบั่นทอนและก็เป็นการตัดกำลังฝ่ายของศัตรูเฮ็ดให้บ่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและคลิปวิดีโอต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งการปฏิบัติงานของกองกำลังทหารของทางรัสเซียซึ่งในคลิปนั้นเราจะเห็นในอย่างชัดเจนว่ามีทหารนายหนึ่งของรัสเซียกำลังยางเข้าไปในเขตพื้นที่ฐานที่มั่นของกองกำลังทหารของยูเครนอย่างใจเย็นในขณะที่ว่าเบื้องหลังของเขาก็ได้รับการยิงสนับสนุนจากย่านเกาะหลังจากนั้นทหารระดับกลางของทางรัสเซียเองก็ได้มีการนำใส่ระเบิดมือของเขาที่มีการพกติดตัวซึ่งเป็นระเบิดมือแบบขวางสังหารในการหลินงานฐานที่มันตำแหน่งของกองกำลังทหารของยูเครนดังในคลิปวิดีโอที่ทางผู้ชมได้เห็นหลังจากนั้นนายทหารระดับกลางของทางรัสเซียเองก็ได้ทำการบุกเขาทำการโจมตีพร้อมทั้งกำลังเสริมที่ได้เข้ามาทำการสนับสนุนซึ่งขาดการว่าสถานที่การต่อสู้ดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ภูมิภาคของบาคมุสเนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศตึกอาคารถูกทำลายอย่างหนักและต่อมาก็จะเป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการการโจมตีของทางกองทัพรัสเซียที่ได้มีการนำใส่หน่วยปืนใหญ่ยิงโจมตีเพื่อทำลายฐานที่ตั้งสนามเพาะของกองกำลังทหารของยูเครนดังในคลิปวิดีโอที่ทางผู้ชมได้เห็นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากองกำลังทหารของยูเครนนั้นกำลังพยายามในการยะลำเลียงทหารที่ว่าได้รับบาดเจ็บออกจากเขตพื้นที่แนวหน้าซึ่งพวกเขาก็ได้ถูกเล่นงานอย่างหนักจากหน่วยปืนใหญ่ของทางกองทัพรัสเซียที่ได้มีการระดมยิงเข่าใส่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากในปัจจุบันทางฝ่ายรัสเซียเองอาจจะมีความได้เปรียบเนื้อกว่ากองทัพของยูเครนในแง่ของการผลิตในส่วนของเครื่องลูกปืนซึ่งแตกต่างจากฝ่ายของยูเครนที่จะต้องอาศัยการสนับสนุนจากนาโตและก็สหรัฐเป็นหลักและต่อมาก็จะเป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการการโจมตีของกองทัพรัสเซียที่ได้มีการนำใส่UAV โดรนแบบ4ใบพัดย่อนระเบิดเขาทำลายฐานที่มันขนาดย่อยของกองกำลังทหารของยูเครนซึ่งในคลิปวิดีโอนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากองกำลังทหารของยูเครนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนหลายนายจากการโจมตีโดย UAV โดรนแบบ4ใบพัดในขณะที่ว่ามีการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่แนวหน้าซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงอาวุธสมัยใหม่ที่ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้อยู่ในสงครามความขัดแย้งโดยเฉพาะเป็นประเภทของ UAV โดรนที่มันสามารถนำใช้ได้ทั้งในภารกิจของพลเรือนและก็ทางการทหาร